โอเคมาแล้วนะครับผมโอเคในที่สุดมันก็มาวะนะครับผมโอ้โหที่อาคารเดิมเลยมั้งเนี่ยโอเคนะครับผมก็ตามนี้ครับผมนี่ครับผมให้เราพุ่งมาทางนี้นะครับผมแล้วเราก็รอดแล้วครับผมตำรวจมันทำตามไม่ได้ครับผมขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือแผนแบบหนีตำรวจรอด 100% นะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมดนเลวันในTTA Family City นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะคิดอะไรแปลกๆนะครับผมเคยหนีตำรวจแล้วมันรอดแบบ 100% นะครับผมก็ใช้200ลุงเนี่ยใช้เหี้ยรถคันใหญ่เนี่ยหนีอะเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะไปดูกัญชาก่อนให้ตำรวจมาไล่นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาไล่หรือเปล่านะครับตอนนี้ตำรวจในเมืองก็13องค์นะครับผมเคสมันก็ไม่เยอะนะจริงๆเขาน่าจะไปประมูลรถกันหมดวันนี้มันเป็นวันประมูลรถครับแล้วผมลองสูบกัญชาเลยแล้วกันนะครับทุกคนกัญชานี้นะครับมันก็จะแบบว่าทำแบบว่าให้เราแบบทำงานถึกขึ้นแบบหลอดนอนหลอดอาหารหลอดอะไรข้างล่างเนี่ยมันจะลดน้อยกว่าเดิมนะครับผมก็มันจะไม่ค่อยหิวข้าวแล้วมันก็จะไม่ค่อยง่วงนอนนะครับมีรุ่นใหญ่รุ่นโตมาด้วยนะครับขับ200โลแบบเราเลยถ้าตำรวจไม่มาเราควรทำไงให้ตำรวจมันไล่เราดีวะทุกคนผมไม่มีเชี่ยอะไรเลยมีแต่กัญชานะครับผมก่อนเดี๋ยวผมจะทำวิธีที่ทำให้ตำรวจมันไล่แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองไปจกปูนมาพาดดูนะครับถ้าดูกันช้าแล้วมันยังไม่ไล่นะผมจะสาธิตแบบเอาเนี่ยเอาไอ้เหี้ยคันเนี่ยหนีนะครับผมแต่มันใช้ได้ตรงอื่นเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่แถวเนี้ยใช้ได้ครับผมบอกเลยนะแถวนี้มันใช้ได้จริงเอาป่ะเดี๋ยวผมขอดูดอีกปืนนึงก่อนเห็นไหมครับผมไอ้ขึ้นเนี่ยขึ้นมา29มิล29อะไรเนี่ยก็เนี่ยมันจะทำงานอึดขึ้นทำอะไรอึดขึ้นอ่ะโอ้โหมันก็ซื้อเต็มที่อะครับผมตอนเนี้ยโอ้ยเสียงรถข้างบนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจหรือเปล่า200โลคันนี้นะครับเป็นกาชาล่าสุดนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่รถผมนะผมก็ไปยืมเพื่อนมานะครับผมตำรวจมันเหมือนจะไม่อยู่นั้นมีคนขายยามันก็ยังไม่ไล่เลยนะทุกคนพอเราดูกัญชาเนี่ยหน้าจอเราก็จะมัวๆหน่อยนะครับผมเชื่ออันนี้แบบมัวจริงมัวจริงนะครับผมแล้วผมขออนุญาตลองแบบจกปูนแบบให้มันพลาดๆนะครับตำรวจมันจะได้มานะให้มันมาไล่ผมอ่ะเอาง่ายๆผมจะทำให้มันไล่ผมอ่ะเห็นนะมันขึ้นบอกว่าพลาดตำรวจกำลังมาก็ขอให้แม่งมาวะนะครับมาละมาละมาละผมได้ยินเสียงละนี่ไงมาละเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิธีหนีรอด 100% มันหนียังไงไปโดยใช้แบบคันใหญ่นี้นะเนี่ยไอ้200โลเนี่ยไปครับผมมาครับผมเดี๋ยวเข้านี่ครับผมแล้วเราก็สปายมอเตอร์ไซค์มันตรงนี้ครับผมนี่ครับผมตำรวจมันทำไม่ได้ครับผมเฮ้ยเชี่ยยางแตกครับผมแต่ตำรวจมันข้ามมาจับเราไม่ได้ครับผมมันจะไต่มามันก็ไต่ไม่ได้ครับผมเราก็ไปมาอยู่ไงครับเนี่ยครับผมพอมันมาฝั่งนู้นเราก็มาฝั่งนี้ครับผมเหมือนเล่นละครลิงเอาง่ายๆแบบขายขำจัดอะไอ้ตำรวจมันมาได้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหนีจากตรงนี้ก่อนครับผมขออนุญาตแบบขออนุญาตหนีครับผมเอาจริงๆถ้าผมไปไกลเนี่ยผมรอดละไอ้เหี้ยผมขออนุญาตไปก่อนแป๊บนึงแปลกเฮ้ยผมขออนุญาตหนีครับผมแปลกครับไอ้เหี้ยแม่งไม่รอดว่ะไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ครับตอนนี้ผมอาจจะพลาดเองแต่ครั้งต่อไปผมไม่พลาดแน่หมดแล้วโอ้โหลุงโอเคถ้าแบบยางเราไม่แตกเนี่ยเราหนีรอด 100% แน่นอนครับผมโอเคงั้นกูก็ขอทิ้งรถไว้นี่ก่อนแล้วกันนะแล้วตัวกูเองก็วิ่งหนีก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นเราไม่รอดครับผมซ่อนหน่อยไอ้เหี้ยเราพลาดนะครับยางเราแตกถ้าเราแบบไม่พลาดยางแตกนี่คือเรารอดนะครับแต่นี่คือเราพลาดยางแตกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสาธิตใหม่เอาแล้วกันนะกูซ่อนก่อนแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหไฟแม่งแดงกล่ำอ่ะทุกคนตำรวจแล้วหลังตำรวจมันวิ่งหาเลยเฮ้ยตำรวจไปแล้วครับผมโอเคไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยออกจากกล่องดีเวนเอ้ยไปแล้วจ้าอยู่ไม่ได้โอเคนะครับผมเราอาจจะแบบทำผิดพลาดไปนะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกัน
เดี๋ยวสาธิตใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวผมวิ่งไปซื้อกล่องซ่อมก่อนทุกคนอันนี้ก็เหมือนเราผิดพลาดนิดหน่อยครับผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแบบสาธิตใหม่ละกันครั้งแรกก็แบบเขาเรียกวอร์มครับผมวอร์มครั้งแรกวอร์มแต่ครั้งหน้าเราเอาจริงดีกว่านะครับผมโอเคผมจบแม่งให้พลาดให้ตำรวจแม่งมาไม่รู้แม่งจะมาหรือเปล่านะครับมันไปไล่เคสอุ้มอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมถ้าผมลองจบแบบพลาดให้มันมาแล้วคือที่แฟมอะครับถ้าจบปูนได้ตำรวจแม่งจะไม่ไล่เว้ยแต่ถ้าจบพลาดเมื่อไหร่ไอ้เชี่ยมึงโดนไล่ครับผมเชี่ยมันยังไม่มาวะนะครับผมไม่เป็นไรเรารอถุงต่อไปนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับผมโอเคในที่สุดมันก็มาวะนะครับผมโอ้โหเหี้ยคันเดิมเลยปะเนี่ยโอเคตำรวจมาแล้วนะครับผมขออนุญาตไปเลยละกันนะครับครั้งนี้น่าจะเป็น 100% ที่รอดแล้วครับผมไปเราขออนุญาตไปเลยนะครับผมไปต่อแบบรวดเร็วเลยละกันนะครับผมไปโอ้ยตำรวจชนผมอะครับตำรวจครับโอเคครับผมขออนุญาตซ่อมนะครับครับโอเคถ้าเราได้ซ่อมเนี่ยยางเราไม่แตกเนี่ยเราแบบยังไงก็รอดครับผมอันนี้ผมพูดตามตรงเลยยังไงก็รอดแล้วเราต้องดูดีๆนะไอ้เชี่ยมันมีรูนะเว้ยนะทุกคนมันจะมีรูตรงกลางหรือว่ากูรอดไหมวะโอเคนะครับผมก็ตามนี้ครับผมนี่ครับผมให้เราพุ่งมาทางนี้นะครับผมแล้วเราก็รอดแล้วครับผมตำรวจมันทำตามไม่ได้ครับผมขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือแผนแบบหนีตำรวจรอด 100% นะครับถ้าใครอยากทำตามก็ต้องแบบว่ามีรถไอ้เหี้ย200โลคันนี้นะตำรวจคงท้อตำรวจคงไม่ไล่นะครับผมไปโอเคเราก็รอดละโอเควันนี้ก็ขอแบบจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆครับจุ๊บๆหมวก